อ่ะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับเราในช่อง All About Games ทุกเรื่องเกมไว้ที่นี่นะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมแอดมินหมีดับซิ่งแบร์นะครับก็จะมากดกาชาปองในเกม Arc Knight กันนะครับซึ่งก็จะเป็นกาชาปองพิเศษนะครับสำหรับคนที่ต้องการหาตัว Limited ก็จะมีในตู้นี้นะครับอย่างน้อง W นะครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือ Widdy นะครับผมอันนี้นะครับของผมก็เล่นอยู่เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็เลยได้กดกาชาปองก่อนตอนบ่าย2นะครับสำหรับ W เนี่ยก็จะเป็นสายสไนเปอร์นะครับผมแล้วก็ Widdy เนี่ยจะเป็นสายสเปเชียลิสต์นะครับผมก็คือเป็นตัวพิเศษนะครับแต่แนวทางของ Widdy จะเป็นสายผักกึ่งแซลมอนนะครับผมอันนี้โอกาสลุ้นนะครับ5ดาวนะครับผมก็คือผมจะต้องเปิดให้ได้6ดาวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดวงดีๆหน่อยก็อาจจะได้2ตัวเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิด W มาก่อน Widdy เนี่ยผมก็อาจจะพอไว้แค่นี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับอันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับผมแต่ของผมเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าชวดตู้ลิมิตตู้ก่อนหน้านั้นไปนะครับอย่างเหนียนนะครับผมก็กดยังไงก็ไม่มานะครับโดนไป240โลนะครับผมเอาเฮ้ยไฟลุกละเอาละฮะมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะเป็นตัวไหนมาก่อนนะครับ W หรือ Widdy ถ้า W มานี่คือจบเลิกเลยจบแค่นี้นะครับสำหรับวิดีโอโอ้เจ้าค่ะวัตชิมิสไซโคโนเอกาโอมิเซเตคุเรมะมาดูว่าภารกิจจะสำเร็จหรือเปล่านะครับผมลุ้นอ้าวมาแล้วอ้าวก็หลุดเลยนะครับผมเป็นแองเจนะครับผมโอเคไปต่อนะครับ20โลแล้วสามสิบละก็ผมกดโลนึงเนี่ยก็ประมาณ10ตัวก็นะเป็นรอบละ10โลแล้วกันอันนี้เกลือนะครับผม40ผมดองเพชรไว้ประมาณ240ตัวนะครับน่าจะออกเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าเท่ากับรอบที่แล้วเลยที่กดหาเนียนนะครับแต่เนียนไม่ออกนะครับผม5แล้วเนี่ยรอบที่6นะครับผมเฮ้ยเอาละไฟลุกแล้วมาละรอบที่6นะครับผมจะใช่หรือเปล่านะครับ W อาร์คานาโนมิชิบิกิによりようやくอันนี้ก็5ดาวตัวใหม่นะครับผมเป็นแวนการ์ดที่จัดว่าเร่ง DP ได้เร็วพอๆกันเท่ากับน้องธงเลยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเล่น DP แต่เริ่มเกมเนี่ยก็ใช้ตัวเมื่อกี้ได้นะครับดอโมโคโดโยบิไทเอ๊ะ私はフェンやり使いです新米チームのเอาอย่างあれれ6ดาวมาอื้อหือโอเคก็ยังได้อยู่นะเพราะว่าวิดดี้นี่เพื่อนๆอาจจะเห็นผมได้ลองจับสายผักมาเล่นบ้างแล้วเพราะปกติเนี่ยผมแทบจะไม่เคยเล่นสายผักเลยถ้าเกิดตัวเกมมันไม่บังคับให้เล่นนะครับก็คือเป็นสายผัก6ดาวนะครับแล้วก็เท่าที่ไปดูคร่าวๆเนี่ยที่คุยกับเพื่อนด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสายแซลมอนที่ไม่เปลืองช่องด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นสายผักที่จัดว่าโอเคเลยอ่ะเมื่อกี้ก็5ดาวนะครับ5ดาว2ตัวนะครับโอเคเราจะหา W ต่อนะครับผมอันนี้นี่คือเกลือแน่นอนข้ามได้เลยนะครับถ้าเกิด5ดาวเนี่ยยังโอเคนะก็ยังรู้สึกว่าได้ตั๋วทองไปกดตู้หน่อยนะฮะไปแลกพวกตั๋วเหลืองในตู้หน่อยนะครับผมเอ้ามาแล้วแน่นอนแล้ว W อ่ะกี่โลเนี่ยลืมแล้วเดี๋ยวค่อยไปนับดูอีกทีนึงแล้วกันเอาละลุ้นละแต่ว่ารอบเนี่ยถ้าเกิดเรากด300โลเนี่ยก็จะได้แต้ม3
300โลเนี่ยสามารถไปแลกตัวลิมิตได้นะครับซึ่งต่างจากตู้เหรียญนะครับที่อันนั้นเนี่ยต่อให้เกลือ300เนี่ยก็ไม่ได้นะครับเอาก็หลุดเลยนะครับผมก็เป็นน้องเพนกวินนะครับโอเคโดนไปเยอะแล้วเนี่ยเพชรเหลือประมาณ 70,000 นะครับก็ต้องสวดภาวนาแล้วนะครับผมแต่เพชรเหลืองเนี่ยผมไม่อยากจะใช้จริงๆเพราะว่าตั้งใจจะเอาไปแลกสกิน6ดาวโดยเฉพาะเลยโอเคลุยต่อนะครับผมไปให้สุดและหยุดอยู่ที่คำว่าเติมนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมีรุ่นหรือเปล่าไม่มีนะสีทองนี่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าไม่มีไฟลุกแบบมีโอกาสได้6ดาวแล้วเหมือนเคยเห็นใครบอกว่าถ้าเกิดกระเป๋าสีทองเนี่ยมีโอกาสลุ้น6ดาวด้วยต่อให้ไฟไม่ลุกนะผมก็เพิ่งรู้นะแต่ของผมไม่ได้กดกระชับปองนานละแต่เห็นเขาบอกได้ยากนะครับผมเลยไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะทฤษฎีแบบว่า5ดาวก็มีลุ้นโอกาส6ดาวได้เนี่ยเหลือ40,000แล้วไม่ลุกอีกโอ้โหอันนี้นี่5ดาวตัวเดียวเลยนะฮะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับได้อุทาเกะมานะครับผมแล้วก็ลิสคามนะครับผมต้องมาหาแหละยึบโอ้โหหมดสภาพแล้วผมตอนนี้เหลือประมาณ 40,000 กว่าแต่ว่าในคลังเนี่ยดองตั๋วไว้อีก40ใบนะครับผมเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว6ดาว2ตัวด้วยนะฮะผมว่าต้องหมาแหละรอบเนี้ยไปมือกดรัวๆเลยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยววิวจะออกหรือเปล่าดร.คุณ私มาแล้วมาแล้วโอเคครับ1ตัวแล้วนะครับ W อีกตัวนึงนี่ต้องลุ้นว่าเป็นตัวอะไรแต่ของผมเนี่ยจริงๆก็อยากได้แบสแล้วก็เฉินนะเพราะว่า2ตัวเนี้ยผมยังไม่มีเลยนะครับโอเค W มาแล้วนะครับก็สำเร็จมรรคผลแล้วนะฮะลุ้นอีกตัวนึงกันมอสติมาก็ยังไม่ได้เนี่ยโคบี้ก็ยังไม่ได้ไม่ใช่โคบี้มันอ่านว่าซีบี้หรือเปล่าตัวเวทเนี่ยอื้อหือโอเค W พอ1นะครับผมก็ถือว่าไม่เกลือแล้วนะเพราะว่าสำเร็จมรรคผลแล้วก็ได้5ดาวด้วยนะฮะอีกตัวนึงแถม2ตัวด้วยแถมมานะครับผมเป็นนกคู่น้ำตาลนะครับอย่างไซเลนต์นะครับโอเคสำหรับการกดกระชับปองเนี่ยก็สุดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าสำเร็จรับผลแล้วเพชรเหลืออยู่มา 35,000 นะครับผมเดี๋ยวไปดูในกล่องจดหมายก่อนนะครับแต่เดี๋ยวแป๊บนึงขอทำการเพิ่มโพให้กับตัวละคร6ดาวที่ได้ก่อนแต่สำหรับ W เนี่ยถามว่าเก่งขนาดไหนนะครับผมก็ว่าน่าจะประมาณหนึ่งนะระดับคือแบกได้ประมาณหนึ่งแต่ถามว่าสำคัญมากไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นที่เล่นมาเนี่ยผมใช้เอ็กเซียนะครับที่เป็นสไนเปอร์6ดาวตัวเดียวเนี่ยจบได้ทุกด่านนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าเอ็กเซียที่เป็นสไนเปอร์ตัวเดียวเนี่ยแบกนะครับซึ่งหลักๆทีมผมเนี่ยที่แบกจริงๆเนี่ยจะเป็นแกะกับอีฟิตแล้วก็เอ็งเจนะครับในการช่วยแบกนะครับผมมีประมาณ 3-4 ตัวที่เป็นสายยืนบนเนี่ยอัพไปก่อนนะครับอ้าวเดี๋ยวไว้ค่อยไปฟาร์มเพิ่มส่วนวิลลี่นี่ผมอาจจะต้องลองไปฝึกใช้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยอย่างแพนด้าเนี่ยผมก็อัพไว้ที่ขั้น1นะครับคือเรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่6ดาวเนี่ยจะอยู่ที่ขั้น1พอนะครับอัพพอเป็นพิธีนะครับผมโอโซโรชิโฮโดมินาเรตะทาดาไคคาตะเนะอันตะโฮ
本当に記憶喪失なの？恐ろしいほど見慣れた戦い方ね。あんた本当に記憶喪失なの？อ้าวเรียบร้อยนะผมหมดละตังเปี้ยงอีกอย่างหนึ่งของผมนี่เพื่อนที่มีอยู่ในตอนนี้ก็เต็มอยู่นะครับ50/50นะครับแต่เดี๋ยวผมจะแปะไว้ในใต้ description อีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งรับเข้าไปอีก1คนพอดีก็เลยเต็มนะครับผมแต่เผื่อไว้มีโอกาสอาจจะคือแอดมาไว้ก่อนได้แต่ถ้ามีโอกาสแบบว่าตำแหน่งเหลือปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะดึงเข้าทันทีนะครับฮะอันนี้เหมือนแจกตั๋วเนี่ยเดี๋ยวเข้าฟิตอัพไปอยู่ไปอีเวนต์เบลอไปอีเวนต์เฉยเลยอ่ะมาได้อีกรอบนึงนะครับตั๋วลิมิตนี้ผมก็กดเลยแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้นับละ140โลนะครับอันนี้ก็บวกอีก10ก็เป็น150โลพอดีนะครับผมเนี่ยก็จะได้มาทีละ10อันนะครับสำหรับของที่ใช้ไปแรกนะครับผมโอเค150โลเนี่ยก็ถือว่าเป๊ะๆอยู่นะครับผมอ่ะส่วนที่ว่าเป๊ะๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรากดไปถึง75โลเนี่ยก็จะสามารถได้5ดาวตัวใหม่1ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดได้150เนี่ยก็จะเป็น5ดาวตัวใหม่2ตัวนะครับซึ่งแนะนำว่าให้กดให้ได้แบบว่าไม่เกินเศษนะครับผมจะคุ้มกว่านะครับผมก็กดไปละ150โลก็แลก5ดาวตัวใหม่ไป2ตัวพอดีนะครับผมแล้วก็มีตู้สกินเป็นชุดสกินมานะครับผมก็มี2ตัวนะครับที่เป็น6ดาวตัวใหม่นะครับผมก็จะแลกมา1ตัวก็จะเป็นซาเลียนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นแองเจลิน่านะครับผมก็ตัวนี้ผมก็มีทั้งคู่นะครับก็เลยได้เอามาใช้หน่อยนะครับแต่ว่าตัว6ดาวก่อนหน้านี้ที่ผมแลกมาไว้ก่อนเพื่อเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับก็จะเป็นเฉินกับชวาดนะครับผมแลกแองเจลิน่ามาเลยนะฮะโอเคก็น่าจะหมดยังเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงนะรู้สึกว่าจะมีพวกเฟอร์นิเจอร์อีกนะที่แถมมาจากอีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาใช้แต้มเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เซตใหม่นะครับใช้แต้ม 6,995 แต้มนะครับแต่เหมือนผมจะไม่พอนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับต้องรอเพื่อนเขาส่งเอกสารมาช่วยนะครับผมแล้วก็รู้สึกเมื่อกี้จะเห็น 2,900 กว่าเยนนะครับที่เอาไว้สามารถแบบว่ากดรับ6ดาวเลือกได้เลยนะครับราคาแพ็คก็900บาทนะครับคิดเป็นเงินไทยนะประมาณราวๆประมาณนี้นะครับน่าจะ900บาทแต่ส่วนเรื่องเพื่อนของผมเนี่ยตอนนี้ก็เต็มอยู่นะครับก็เพิ่งแอดเข้ามา1คนก็คือตอนนี้มีอยู่50คนละแต่หลักๆถ้าเกิดไม่ออนเกิน1เดือนก็ขออนุญาตลบออกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกลับมาเล่นเนี่ยก็แอดกลับมาใหม่ได้นะครับผมถ้าเกิดใครที่โดนผมคัดออกไปนะครับผมเพราะช่วงนี้คนก็หายไปเยอะนะสำหรับอาร์คไนท์เนี่ยอันนี้ก็เป็นแลกวัตถุดิบแบบอันลิมิเต็ดนะครับผมไม่จำกัดเลยนะฮะของผมก็จะแลกเป็นก้อนหินธรรมดาเนี่ยครับหมดหน้าตักเลยนะครับเพราะว่าจะเอาไปฟาร์มเพชรแดงถึง 180,000 เม็ดเพื่อ300การันตีในตู้ถัดไปอย่างมัดล็อกนะครับแล้วก็เผื่อไว้ให้กับเหนียนด้วยนะครับเผื่อเธอจะกลับมาอีกรอบนะครับก็รอรีรันตู้ลิมิตอยู่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการกดกระชับปองหา W นะครับก็สรุป W 2 Witty 1นะครับแองเจแล้วก็แพนกวินนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกดไลค์กด Subscribe นะครับก็ปีใหม่ล่วงหน้านะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่